สนับสนุนโดยซื่อมินคังสุดยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติร้อเเผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยปราศจากสารเตียรอยจินกุ้ยเซินชีบำรุงไตตับเหมาะสำหรับผู้ที่ปวดหลังและปัสสาวะบ่อยเนื่องจากไตอ่อนแอและผู้ที่ต้องการฟื้นฟูโรคเบาหวานช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดลดอาการบวมน้ำของผู้เป็นเบาหวาน เรายังมีผลิตภัณฑ์บำรุงกระดูกรักษาภูมิแพ้ไขมันในเลือดมะเร็งและอีกมากมายซื่อมินคัง081 444 4585 45กลับมาอยู่กันต่อกับเรกที่2ครับเรายังอัดยาแรงกันต่ออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมจัดทีมาก,การจะนาาักเพีินในรายการฟ้าทลายโจรน,นะฮะกลับมา SMS ของเรายัางคงส่งเข้ามาได้นะครับถวายพระพรชัยมงคลนะฮะที่เบอร์4 6 4 2 1 2 3 เมื่อสักครู่นี้ผมเล่าเรื่องราวให้ฟังกันไปเนี่ยนะฮะผมเองโพสต์ลงไปใน Facebook ลืมเล่าให้ฟังไปอย่างหนึ่งเ,เพราะว่าวันที่สองที่ผมไปที่หลวงพระบางเนี่ยได้มีโอกาสไปที่พระราชวังหลวงซึ่งในอดีตนั้นก็ต้องถือได้ว่าเป็นที่ประทับนะครับของเจ้ามหาชีวิตของประเทศลาวเจ้ามหาชีวิตที่สําคัญสองพระองค์คือเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาก็ต้องเล่าให้ฟังครับว่าโชคดีมากครับทัวหลวงพระบางเรากลับกันมาคือเมื่อวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่สองธันวาคมที่ผ่านมานั้นต้องถือว่าเป็นวันชาติของชาติลาวนะฮะผมเองก็เพิ่งรู้หลังจากที่ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่ก็ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นแบบสาธารณรัฐต้องบอกว่าสังคมนิยมนะฮะจริงๆไม่ใช่ประชาธิปไตยฮะแต่เขาตั้งชื่อประเทศเป็นแบบนั้นในปี2 5 1 8วันที่2ธันวาคมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ประเทศลาวมีอายุจริงๆเนี่ยนะครับสำหรับการปกครองรูปแบบนี้ไม่มีพระมหากษัตริย์มาแล้วประมาณ37ปีผมเพิ่งลงไปใน Facebook เมื่อสักครู่ครับว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นั้นพอผมเข้าไปในพระราชวังปุ๊บเดินออกมาเนี่ยไม่ได้นึกถึงประเทศลาวครับแต่นึกถึงประเทศไทยประเทศไทยมีอยู่ทุกวันนี้ประชาชนอยู่ดีกินดีสุขสบายตามอัตภาพเราโชคดีที่มีในหลวงคนระ เราโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่กับไทยแล้วลาวแล้วต้องบอกว่าผมเองไม่ได้ดูถูกนะฮะแต่คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าคนลาวนั้นต้องบอกว่าหลายเท่าครับซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าประเทศลาวนั้นไม่มีเจ้ามหาชีวิตไม่มีพระมหากษัตริย์หรือไม่ผมเองก็ไม่อยากจะเท้าความเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเท้าความให้เราประวัติศาสตร์ชาติลาวนี้หมดเวลาชัวร์นะฮะ ผมเป็นคนบ้าน้ำลายอยู่แล้วครับเล่าอะไรเล่ายาวนะฮะก็บอกแค่นี้ก็แล้วกันว่าใครอยากจะศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศลาวก็ไปศึกษากันได้แล้วก็สามารถเปรียบเทียบกับประเทศไทยกันได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีของชาวไทยที่ประเทศของเรานั้นสถาบันกษัตริย์ยังคงแข็งแกร่งแล้วก็จเจริญเติบโตสืบเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเอาละฮะรวมกันถวายพระพรกันได้นะครับผ่าน SMS เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นข้อความของคุณผู้ชมมาเรื่อยๆ เข้าประเด็นข่าวในวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วครับแน่นอนว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้น3วันอาทิตย์จันทร์อังคารในสัปดาห์ที่ผ่านมามันจบไปแล้วแต่ว่าการตรวจสอบอย่างที่ผมบอกว่ายังไม่จบนะฮะวันนี้นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมยื่นปป,ปอชสอบทุจริตการจํานำข้าวรัฐนายแพทย์ว,ยวรงเดชกิจวิกรมสอสอพิศนุโลกพักประชาธิปัตย์นะครับ ก็มีการกล่าวกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์หลังจากเดินทางเข้ายื่นเอกสารความไม่โปร่งใสของรัฐบาลในโครงการจำนำข้าวข้อมูลบางส่วนพักฝ่ายค้านได้ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับออแล้วก็ข้อมูลอีกบางส่วนนั้นจะมีการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องราวนั้นก็เป็นเรื่องราวเดิมๆซึ่งผมเคยอธิบายคุณผู้ชมไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการจำน่ายข้าวแบบ g -2 g ระหว่างรัฐไทยกับรัฐจีนเนี่ยนะฮะ ซึ่งมันมีความไม่ชอบมาพากลในบริษัท GSC GS s ไอ้บริษัทสยามอินดิก้าทำไมถึงมีตัวแทนของรัฐไทยและรัฐจีนมาจำหน่ายข้าวแทนรัฐบาลตรงนี้คือจุดที่สำคัญนายแพทย์วรงนั้นย้ำอีกครั้งว่าหากโปร่งใสรัฐบาลจะต้องเปิดเผยและนำาอ c ออกมาสะแดงเรื่องนี้ผมขี้เกียจพูดว่าทำไมและเหตุผลที่มาที่ไปเป็นอย่างไรผมอธิบายไปแล้วนะครับ และปมต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่คลายปมต่างๆมันจะคลายมลนมีสองสองทางเท่านั้นหนึ่งรัฐบาลเปิดเผยเอลซีหากรัฐบาลต้องการที่จะให้ฝ่ายค้านหยุดปฏิบัติการในการที่จะขุดรากถอนโคนความไม่โปร่งใสของนโย,ยบายรับจำนำข้าวรัฐบาลเปิดเผยเอลซีมาทุกอย่างจบเอาจริงๆฮะหากท่านยืนยันว่าท่านมีเอลซีหากท่านยืนยันว่าท่านค้าข้าวกับจีนจริงๆหรือค้าข้าวกับประเทศต่างๆจริงๆ ท่านต้องเปิดเผยได้ซึ่งถ้าท่านไม่เปิดเผยไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของปอปอชอที่จะต้องเปิดเผยหลักฐานของท่านเนื่องจากท่านต้องยอมรับนะฮะและต้องบอกคุณผู้ชมไว้ตรงนี้ครับว่าตามกฎหมายแล้วคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอกสารจากราชการราชการในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงกระทรวงพาณิชย์ราชการในที่นี้อาจจะหมายถึงกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ หรือจะอย่างไรก็ตามปปชมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอกสารนั้นมาสอบสวนมาประกอบเป็นหลักฐานถึงแม้ว่าหลักฐานนั้นจะเป็นหลักฐานที่ลับขนาดไหนก็ตามโอเคครับฝ่ายค้านอาจจะดําเนินการไม่ได้ก็ได้แต่พูดเปลา่ปลาๆไปอย่างเดียวว่าหากมีหลักฐานก็ให้มาเปิดเผยแต่ก็ไม่เป็นไรเช่นกันเพราะถ้าหากท่านไม่เปิดเผยก็เป็นหน้าที่ของปอปชที่จะต้องสั่งการให้ท่านนั้นเปิดเผยต่อไปเอาละครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะฮะ อีกหนึ่งช่องทางในการที่จะขุดรากถอนโคนการทุจริตนโยบายรับจำนำข้าววันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกานายแพทย์วัรงจะเดินทางไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกองเงินหรือว่าปปองงอเพื่อชี้ถึงเส้นทางการเงินของขบวนการดังกล่าวว่าน่าจะมีการทุจริตให้กำลังใจท่านกันละกันนะฮะพอพูดถึงเรื่องข่าวนโยบายรับจำนำข้าวเสร็จปุ๊บมีความพยายามของฝ่ายค้านในการที่อยาบอกว่าดิสเครดิตเลยฮะเอาความจริงมาเปิดเผยว่าเขาทุจริตเนี่ยนะฮะ วันนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงออกมาทําหน้าที่องครักษิทั์นายกปูอ้าวผมเล่าให้ฟังว่ายัางไงโครงการรับจำนำข้าวคุณฉเฉลิมบอกว่าหลักฐานต่างๆที่ฝ่ายค้านนํามาโจมตีรัฐบาลน,นั้นเป็นเรื่องของกระรวงพาณิชย์ที่จะต้องออกมาชี้แจงคุณฉเฉลิมออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะของการเอาํำปั้นทุบดินอย่างแรงว่าฝ่ายค้านเข้าใจผิดฝ่ายค้านเข้าใจผิดครับคุณฉเฉลิมออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้พี่น้องเสื้อแดงแต่ละท่าน ถ้าท่านเชื่อก็บ้าแล้วนะฮะอยู่ดีๆทำการบ้านกันมาครึ่งปีหนึ่งปีเอาหลักฐานต่างๆออกมาแฉเท่าที่จะทำได้เวลาผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์ครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกมาบอกว่าฝ่ายค้านเข้าใจผิดพี่น้องเสื้อแดงหลายท่านก็ด้วยความที่รักและบูชาในตัวคุณเฉลิมในตัวคุณทักษิณก็เชื่อคุณเฉลิมพูดว่าฝ่ายค้านเข้าใจผิดท่านก็เชื่อโดยที่ท่านนั้นยังไม่ได้พิจารณาถึงความลึก ถึงหลักฐานต่างๆที่ได้ออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องทุจริตจำนำข้าวและนอกเหนือจากนั้นครับเรื่องจำนำข้าวคุณเฉลิมบอกว่าอธิบายให้ประชาชนเข้าใจไปหมดแล้วแต่เรื่องการจำหน่ายนั้นตนไม่รู้ก็เป็นเหมือนการโยนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หน้าที่หนักตกอยู่ที่ท่านนะครับคุณบุญทรงเพราะว่าคุณเฉลิมไม่ช่วยท่านแต่คุณเฉลิมกลับช่วยคนอีกคนหนึ่ง คุณเฉลิมบอกว่ามันเป็นเรื่องของกรมการค้าต่างประเทศที่เขามีคณะทํางานกันอยู่แล้วและที่สําคัญผมวงกลมใหญ่ๆไว้ตรงนี้ว่าคุณเฉลิมบอกว่านายกเองก็ไม่มีหน้าที่นี่คืออะไรฮะตรกกะนี้เป็นตรกกะที่ยอมรับไม่ได้ครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงพยายามจะออกมาบอกกับประชาชนชาวไทยทุกท่านว่าไอ้เรื่องทุจริตจํานําข้าวเนี่ยก็ติดตามกันต่อไปแต่ไม่ต้องมาลงที่นายกนายกไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ มันเป็นหลักฐานที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งที่ตัดสินใจได้ว่ายิ่งรักชินวัตนนั้นลอยตัวอยู่เหนือปัญหาขนาดไหนจบไปนะฮะสำหรับเรื่องโครงการรับจำนำข้าวและนอกเหนือจากนั้นวันนี้นะฮะความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายค้านความเคลื่อนไหวของทางรัฐบาลจบไปเรามาดูความเคลื่อนไหวของทางปปอชอกันบ้างคุณวิชามหาคุณคณะกรรมการปปอชอก็มีการออกมาเปิดเผยรายละเอียดนะครับมันก็มี2ช่องทางนะฮะ ในการที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของนยโยบายจำนำข้าวข้อ1คือปอปอชอจะตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อสืบสวนเรื่องนี้ในเชิงลึกหรือไม่คุณวิชาบอกว่าทางที่2ก็คือให้ปปอชอทั้งคณะไม่ต้องตั้งอนุขึ้นมาแล้วเอากรรมการปปอชอนี่แหละมีกี่คนเอามาสอบสวนเรื่องนี้ให้หมดและนอกเหนือจากนั้นนะครับคุณวิชายังออกมาย้ําว่าปปอชอนั้นมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นแล้วนะเรื่องของ l อเรื่องของหลักฐานการเงินต่างๆที่มีการซื้อขายกันเกี่ยวกับเรื่องของการขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลนู้นนี้นั้นเนี่ยนะฮะเราจะต้องติดตามดูกันต่อไปเรื่องนี้เป็นมหากราบแน่นอนครับสิ้นปีนี้ก็ยังไม่จบมันจะดําเนินการต่อเนื่องกันไปถึงต้นปีหน้าอย่างแน่นอนและฟ้าทลายโจรจะติดตามรายละเอียดมาฝากนอกเหนือจากนั้นวันนี้เกี่ยวกับเรื่องจํานำข้าวนั้นผ่านไปนะฮะมีเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณอีกตัวหนึ่งซึ่งฝ่ายค้านกําลังดําเนินการ ในการที่จะสอบปมเรื่องคุจริตเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนตัวย่อที่หนังสือพิมพ์ชอบเขียนเอาไปพาดหัวว่า SML วันนี้คุณองอาจคล้ำไพบู์เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายวิทยาอาคมพิทักษ์ผู้ช่วยเลขาธิการปปอชอครับตอนนี้ปปอชอทำงานหนักนะฮะแต่เราก็ต้องร่วมกันให้กำลังใจปปอชอในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่มีอำนาจเต็มและอำนาจโดยตรงในการตรวจสอบการทุจริตของนักการเมืองนี่นะฮะเรื่อง SML 7 0 0 0 0ื่นหมู่บ้านในภาคอีสานเป็นเรื่องที่อาจจะมีนอกมีในครับอาจจะมีขบวนการเสื้อแดงนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินจํานวนนี้หรือไม่เป็นเรื่องที่ปปอชอจะต้องดำเนินการตรวจสอบกันต่อไปนะฮะชื่อของโครงการโครงการนี้ SML ก็คือโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนมันกว้างฮนะ ผู้ชมคิดว่ามันกว้างไหมครับพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนมันก็เหมือนกับการพัฒนาประเทศมันก็ต้องมีงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษางบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของสังคมวัฒนธรรมวิถีพอเพียงหรืออะไรก็ตามแต่แต่งบประมาณตรงนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีจํานวนเท่าไหร่ทั้งปีงบประมาณนี้นะฮะแต่คาดว่ามากมายเหลือเกิน มันมีข่าวมาว่าหมู่บ้านเสื้อแดงหลายหมู่บ้านนั้นได้มีการร้องของ,งบประมาณจากโครงการ SML เพื่อเอาไปดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในอันที่จะขยายสายทานของความเชื่อของคนที่เป็นเสื้อแดงให้กว้างขวางกว้างไกลออกไปโดยใช้งบประมาณจากรัฐบาลซึ่งเป็นภาษีของทุกคนเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะฮะ ยังเป็นมหาการอีกหนึ่งเรื่องวันนี้พึ่งไปยื่นกับปปชคุณวาราเทพร,รัตนากรน,นี่คือความเคลื่อนไหวจากทางรัฐบาลท่านรัฐมนตรีประจาสานักนายกก็ออกมาบอกว่าโครงการโครงการนี้ยอมรับแล้วครับว่ามีนอกมีในจริงๆแล้วก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน,สว,น,สว,น,สว,นว่าเป็นข้อเท็จจริงประการใดหรือไม่เอาล้ฮะวันนี้เวลาในช่วงท้ายมีเรื่องราวหลายเรื่องที่จะพูดฮะเอาเป็นว่าผมเล่าย่อๆถ้าย่อเรื่องไหนได้จะย่อให้ฟังกัน ทนายหอบเงินหนึ่งแสนยื่นประกันตัวอริสมันนะครับใครก็ตามที่ไม่ได้เชียร์พี่น้องเสื้อแดงอาจจะเฮกับข่าวนี้นะฮะเพราะว่าคุณอริสมันพงเรืองรองแกนนำนปอชอวันนี้ทนายความยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวนหนึ่งแสนบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวในอริสมันภายหลังจากศาลอาญามีคำพิพากษาให้มีการจำคุกสองกระทงกระทงละหกเดือนฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา326และ328โดยไม่รอลงอาญา แต่ก็จะมีการสู้กันไปตามกระบวนการยุติธรรมคุณอริสมันยังคงที่จะมีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ได้ติดตามกันต่อไปนะฮะนอกนอจากนั้นครับวันนี้คุณแทนคุณจิตอิสระท่านเดิมนะฮะออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของคุณอริสมันเนี่ยนะครับคุณอริสมันต้องย้อนความนิดนึงว่ามีการขึ้นไปปราศัยบนเวทีในการโจมตีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าเป็นตัวการในการสั่งทหารฆ่าประชาชนในปี5-2 คุณแทนคุณนั้นออกมาฝากบอกบรรดาคนเสื้อแดงว่าหยุดใส่ร้ายป้ายสีโดยใช้วาทกรรมที่ว่านายอภิสิทธิ์และพรกประชาธิปัตย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งฆ่าประชาชนไม่ได้เป็นคําขู่นะฮะแต่บอกตามตรงตรง,ตรงนี้ครับว่าจากคําตัดสินของศาลตรงนี้สามารถพิเคราะห์ได้ว่าไม่ใช่ใครที่นึกอยากจะพูดอะไรตามใจก็ลุกขึ้นมาพูดหากมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นไม่แน่ แนวทางในการตัดสินคดีของศาลที่วางไว้กับคดีของคุณกี้อริสมันอาจจะเป็นแนวทางเดียวกันที่เอามาใช้กับกลุ่มคนต่างๆเหล่านั้นนะฮะวันนี้ข่าวสุดท้ายของวันผมอยากมอบให้ข่าวนี้ฮะเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวสนุกนินทากันไปต่างๆนานาบนหน้า Facebook แล้วก็ทว i t เตอเสื้อแดงฉุนแอร์สาวฮือด่าแปซิฟิกหน้าสำนักงานใหญ่ เอาละครับวันนี้กลุ่มชมรมไทยเดินรถหรือว่าเสื้อแดงมายืนถือป้ายด้านหน้าอาคารเพลนจิตทาวเวอร์นี่ครับป้ายนี้ครับผมอธิบายคุณผู้ชมฟังก่อนไม่นานมานี้เนี่ยนะฮะวันวันหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีแอร์โฮสเตสสาวของสายการบินนี้นะครับขึ้นไปทำงานบนเครื่องบินแล้วอเผอิญว่าผู้ดโดยสารคนหนึ่งเห็นกรอบด้านขวาล่างไหมฮะ แพทองทานชินวัตรครับเป็นผู้โดยสารหนึ่งในผู้โดยสารทั้งหมดจากเที่ยวบิสวนสุวรรณภูมิไปที่เที่ยวบินไปที่สนามบินฮ่องกงเนี่ยนะฮะและที่สำคัญคือเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าดูชื่อผู้โดยสารของฉันวันนี้เที่ยวบินจากกรุงเทพไปฮ่องกงตอนที่รู้ว่ามีผู้โดยสารคนนี้บนเครื่องประตูกำลังจะปิดพอดี ที่จริงฉันเคยได้ยินเพื่อนๆบอกว่าไอเอตระกูลนี้มันเดินทางไปฮ่องกงกับพวกเราบ่อยๆฉันยังเคยคิดว่าถ้ามีพวกมันบนเครื่องก็ต้องไม่มีฉันทำงานบนเครื่องนั้นแหมฉันรีบบอกหัวหน้าว่าวันนี้คงทำงานไม่ได้แล้วหัวหน้าก็ตกใจว่าเป็นอะไรเมื่อกี้ยังดีๆอยู่ไฟไก็เต็มถ้าอยู่ๆเนี่ยแอร์ไม่ทำงานสักคนที่เหลือก็เหนื่อยพอบอกเหตุผลหัวหน้าก็น่ารักบอกว่าเดี๋ยวย้ายให้ ให้ไปทํางานจุดอื่นบนเครื่องบินก็จะได้ไม่ต้องเจอกันแล้วก็เตรียมออกเดินทางนี่ครับผมอ่านย่อๆนะฮะขณะเครื่องบินขึ้นฉันนั่งสงบสติอารมณ์จนดีขึ้นแล้วแล้วก็คิดได้ว่าคนตระกูลนี้เนี่ยมันทําลายความสุขของคนไทยมามากพอแล้วฉันจะไม่ให้โอกาสพวกมันทําลายความสุขและความดีอีกใจก็สงบขึ้นมาบอกหัวหน้าว่าจะทํางานปกติหัวหน้าก็ตอบตกลงแต่ไม่ต้องไปบริการแพทองทานชินวัตรเนี่ยนะฮะ ตลอดเที่ยวบินเขาสวมแว่นกันแดดและหลับเป็นส่วนใหญ่มีแอบคิดแผนกับน้องคนไทยที่ไม่ชอบพวกมันว่าว่าจะเข้าไปพูดถากถางพ่อมันก่อนเครื่องจะลงดีไหมแต่แล้วสติก็ทำงานมากกว่าอารมณ์ไม่เข้าไปตอแยรู้สำนึกว่าทำไปก็ไม่มีผลต่อคนที่จิตสำนึกบอดอย่างพวกมันแถมเราอาจจะต้องเพิ่มภาระที่จะต้องต่อสู้ขึ้นอีกอย่าเพิ่มศัตรูในการต่อสู้จากความโง่ไร้สติของตัวเองนี่แหละฮะ AIR ์โฮสเตสาวคนนี้นี่เป็น AIR ์โฮสเตดที่มีความคิดในทางการเมืองนะฮะและที่สำคัญคือมันมีมันมีกลุ่มคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นกลุ่มชมรมไทยเดินรถผมขอป้ายขึ้นมาบริการทุกระดับประทับใจเกลียดพ่อลงกับลูกได้ยังไงอยากศา,าสตร์มาศาสตร์กูนี่จากแม่บ้านตำรวจคือในช่วงท้ายเนี่ยนะฮะแอร์โฮสเตคนนี้เนี่ยบอกว่าอยากจะศาสตร์กาแฟใสใสคุณใสแพรทองทานชินวัตร เนี่ฮะเขาบอกว่าแพรทองทานวันนี้ไม่โดนฉันเอากาแฟสาดหน้าแต่มันไม่รู้ว่าฉันจะต่อสู้ทําให้พวกมันไม่ได้อยู่เป็นตึดึดๆึ ط, บนแผ่นดินไทยอีกต่อไปคําที่ตึดตึดตึคืออ่านออกอกากาศไม่ได้ไปอ่านเองใน Facebook นะครับนี่ฮะสายการบินนี้ต้องเนี่ยฮะคาที่แปซิฟิกเราเสิร์ฟกาแฟบนหัวคุณนะฮะก็มีกลุ่มคนออกมาต่อต้านกันยกใหญ่แล้วครับถ้ากูทํากับแม่มึงบ้างจะว่าอย่างไรนะครับ นี่แหละฮะเอาละครับกลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าไม่พอใจข้อความของแอร์สาวแล้วก็ถือป้ายด่าเหน็บแนมบริษัทแล้วก็เรียกร้องให้บริษัทนั้นปลดแอร์คนนี้ออกจากการเป็นพนักงานบริษัทเรามาดูกันครับกรณีนี้นั้นเคยเกิดขึ้นกรณีหนึ่งแล้วฮะวันนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับคุณบุญยศสุขจิ ng ไทยครับสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์แสดงความคิดเห็น กรณีเสื้อแดงกดดันให้สายการบินคาเทแปซิฟิกปลดแอร์โฮสเตสสาวที่โพสต์ Facebook ดังกล่าวก็เห็นว่าการโพสต์ Facebook ของแอร์คนดังกล่าวเป็นเพียงการคิดที่จะทํามันเหมือนกับกรณีของคนคนหนึ่งคือนางพรทิพป์ปักษานนท์แกนนําเสื้อแดงเพชรบุรีครับส่งจดหมายลูกโซ่ข่คมขู่คุณสมจิตนะว่าเครือสุนทรผู้สื่อข่าวช่องเจ็ หากเสื้อแดงนั้นอยากเรียกร้องให้คาเทฟแปซิฟิกปลดแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวออกจากบริษัทเรียกร้องเหมือนกันครับเรียกร้องให้คณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลดนางพนทิพย์ปักษานนออกจากการเป็นพนักงานบริษัทด,ด้วยทุกอย่างจะได้เท่าเทียมไงฮะอย่ามาทำตัวสองมาตรฐานมันเป็นเพียงการคิดที่จะทำพรทิพย์ปักษานนส่งจดหมายข่มขู แต่ยังไม่ได้ทำเรื่องนี้ถ้าอากาศยานไทยรู้เห็นไหมรู้แต่ไม่ไ like, ล่พรทิปออกแอร์คนนี้เหมือนกันฮะโพสเฟซบุ๊กเฉยๆถามว่าสาดกาแฟแล้วหรือยังถ้าสาดกาแฟแล้วฟ้องไปเลยฟ้องอาญาไปเลยฮะแต่แอร์คนนี้ยังไม่ได้สาดก็ไปโพสต์ข้อความและอารมณ์ลงใน facebook มันก็เหมือนกับพรทิปเขียนในจดหมายลูกโซ่แล้วส่งให้คุณสมจิตคล้ายกันฮะ หากอยากจะเรียกร้องก็เรียกร้องกันต่อไปแต่ในกรณีนี้ผมก็ต้องขอทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าเราก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงฮะแต่ก็ต้องบอกว่า Facebook Twitter เป็นพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะแสดงความคิดเห็นได้หากอยากจะดำเนินคดีก็เป็นเรื่องของคุณแพทองทานชินวัตรไม่พอใจก็ไปดำเนินคดีกันเองไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องออกมาตั้งองครักษ์พิทักษ์ใครต่อใครก็ตาม และที่สําคัญย้ํากันอีกครั้งนะฮะสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในการโพสต์ของแอร์โฮสเตสสาวผู้นี้ก็คือตระกูลนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยและคนไทยต้องวนเวียนอยู่กับความทุกข์ดานป,ประการมาไม่รู้กี่ปีแล้วและมันน่าจะได้เวลาในการสิ้นสุดสักทีกระบวนการต่างๆที่จะสิ้นสุดกระบวนการที่คนในครอบครัวนี้ได้ทำนั้นมันก็ดำเนินอยู่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะลงเอยสักทีนะครับ ก็ได้แต่จะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็ให้ความร่วมมือกันต่อไปจบวันนี้ฮะเวลาคงหมดลงนะครับรีรันอีกครั้งหนึ่งสามทุ่มถึงสี่ทุ่มพรุ่งนี้กลับมาส,สดๆกันต่อกับเวลาในรายการฟ้าทลายโจร4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นและอย่าลืมครับสัปดาห์นี้สัปดาห์มหามงคลร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลผ่าน SMS ที่เบอร์ 464- 2 1 2 3หรือว่าจะเป็นช่องทางใดๆก็ได,ได้ที่ทุกท่านสะดวก วันนี้หมดเวลาสำหรับรายการฟ้าทลายโจรขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ